สวัสดีค่ะมาร์คนั่มจะพาเที่ยวเจดีย์มหามงคลบัวเจดีย์มหามงคลบัวตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเจดีย์มหามงคลบัวสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตให้สร้างจากหลวงตามหาบัวในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะท่านได้มาดูการถมที่วางศิลาฤกษ์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวเองโดยมีวัตถุประสงค์ให้เจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจของเจดีย์มหามงคลบัวคือเจดีย์สีทองโดดเด่นกลางสวนสวยซึ่งมีการออกแบบอย่างลงตัวค่ะภายในองค์เจดีย์แบ่งเป็น4ชั้นได้แก่ชั้นที่1เป็นห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสานซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทยอีสานไว้ซึ่งเป็นดำริของหลวงตามหาบัวค่ะเก็บในคอมพิวเตอร์สามารถขอฟังได้ทุกเพลงค่ะชั้นที่2เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบัวทั้งหมดไว้ค่ะมีทั้งสำหรับแจกและสำหรับอ่านในห้องสมุดนอกจากนี้ยังมีห้องฟังธรรมะของหลวงตาซึ่งรวบรวมเทศของหลวงตาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510จนถึงปัจจุบันเก็บในคอมพิวเตอร์สามารถรับฟังได้ทุกกันค่ะชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงตามหาบัวและยังเป็นโถงกว้างที่สามารถใช้นั่งภาวนาสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบค่ะบริเวณรอบห้องจัดแสดงภาพถ่ายของหลวงตามหาบัวประวัติความเป็นมาสิ่งของที่หลวงตาเคยใช้ค่ะเรามาชมบรรยากาศกันค่ะชั้นที่4เป็นที่ประดิษฐานพระประธานรูปเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวและหลวงปู่ล่าโดยมีพระอัฐธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้กราบไหว้ด้วยค่ะพื้นที่โดยรอบเจดีย์มหามงคลบัวกว้างขวางร่มรื่นมากค่ะด้านหน้าเจดีย์เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เงาของเจดีย์สีทองที่สะท้อนลงบนผิวน้ำนั้นมีความงดงามมากค่ะด้วยบรรยากาศที่สงบสวยงามและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองที่นี่จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความวุ่นวายและยังมีมุมสวยๆของเจดีย์ให้ได้เดินชมและถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะเรามาชมบรรยากาศกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ